สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2560วันนี้อยู่กับดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะเมื่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าในวันศุกร์นั้นเคลื่อนไหวในแดนบวกแล้วก็สลับแดนลบตลอดทั้งวันนะคะจนในที่สุดในช่วงท้ายตลาดเนี่ยดัชนีก็ปรับตัวลงไปเล็กน้อยนะคะท่ามกลางแรงเทขายที่ออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับนักลงทุนต่างชาติแต่ว่าปรับตัวลงไปจริงๆสำหรับตลาดหุ้นไทยก็ไม่ถึงจุดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางที่บรรดานักวิเคราะห์นั้นมีการคาดการณ์เอาไว้ค่ะส่วนต่างชาติก็ยังคงขายต่อเนื่องออกมา 2,000 กว่าล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นในหลายบล.เองก็ยังคงให้แนวรับ 1,700 จุดยังเป็นแนวรับทางจิตวิทยาที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะส่วนแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงท้ายตลาดในช่วงท้ายรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะในช่วงนี้ไปดูตัวเลขกันก่อนนิดนึงนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นปิดปรับตัวอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐยังถือว่ายังคงทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่25ติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3ตลาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P นะคะโดยดาวโจนส์นั้นนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้น 22.93 จุดปิดที่ระดับ 23,539.19 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 7.99 จุดปิดที่ระดับ 2,587.84 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น 49.49 จุดปิดที่ระดับ 6,764.44 จุดนะคะโดยทั้ง3ดัชนีปิดทำนิวไฮในวันเดียวกันต้องบอกว่าไม่ใช่25วันติดต่อกันเป็นครั้งที่25ของปีนี้นะคะปี2017หรือ2016ค่ะโดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้น Apple นะคะหลัง Apple รายงานกำไรแล้วก็รายได้ในช่วงเดือนตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงกันยายนเนี่ยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้โดยมีกำไร 2.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นมีรายได้อยู่ที่ระดับ 5.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดย Apple นั้นสามารถจำหน่าย iPhone รวมได้ 46.7 ล้านเครื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนสูงกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ46ล้านเครื่องนะคะโดยยอดขาย iPhone ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยรวมถึง iPhone 8และ iPhone 8 Plus นะคะที่เริ่มวางจำหน่ายวันที่22กันยายนแต่ไม่รวม iPhone 10ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่3พฤศจิกายนนอกจากนี้นะคะตลาดยังได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐก็คือข้อมูลภาคบริการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงขยายตัวได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนั้นก็ปิดบวกได้ทั้ง3ตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นฝรั่งเศสที่บวกไป 0.14%ตลาดหุ้นเยอรมันบวกไป 0.28% และลอนดอนบวกไป 0.07% ค่ะโดยตลาดหุ้นยุโรปได้รับอานิสงส์จากการที่สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ช่วยหนุนหุ้นในกลุ่มส่งออกให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะกลับมาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างค่ะสำหรับเวสเท็กซัสราคาน้ำมันนะคะก็บวกไปบะ1เหรียญ10เซนต์ค่ะปิดที่55เหรียญ64เซนต์ต่อทรอยซ์ออนนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกไปเหรียญ45เซนต์ปิดที่62เหรียญ7เซนต์ค่ะโดยเวสเท็กซัสนั้นปิดทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า2ปีหลังสหรัฐรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและได้ปัจจัยหนุนจากกระแสคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอาจตกลงขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก9เดือนนะคะในการประชุมกลุ่มโอเปกเดือนนี้ค่ะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกนะคะโคมเน็กซ์ก็ลงไป8เหรียญ90เซนต์ปิดที่ระดับ 1,269 เหรียญ20เซนต์ต่อทรอยซ์ออนนะคะเป็นราคาทองที่ปิดในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ3เดือนถูกกดดันจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นขานรับข้อมูลภาคบริการที่แข็งแกร่งของสหรัฐโดยนักวิเคราะห์มองว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดเพิ่มน้ำหนักให้กับธนาคารกลางสหรัฐในการตัดสินใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในเดือนธันวาคมซึ่งจะช่วยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีให้ปรับตัวสูงขึ้นส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงวัดเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลงไป 0.46 จุดปิดที่ระดับ 1,701.47 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,037 ล้านบาท
5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1กับแอดวานนะคะลงไป3บาทปิดที่184บาท50สตางค์ดีแทคค่ะลงไป1บาทปิดที่44บาท75สตางค์ทรูก็ลงไป15สตางค์นะคะปิดที่5บาท70สตางค์อันดับที่4ปูนซีเมนต์ไทยค่ะเพิ่มขึ้น2บาทปิดที่480บาทและอันดับที่5ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ416บาทค่ะส่วนสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันก็ซื้อไป806ล้านบาทบล.ขายออกมา129ล้านบาทต่างชาติค่ะก็ขายออกมา 2,326 ล้านบาทรายย่อยรับไปนะคะ1649ล้านบาทค่ะก็อย่างที่พี่สุนันท์เตือนนะคะสำหรับรายย่อยนั้นก็อย่าเพิ่งเข้าไปรีบไปรับนะคะบางทีคุณอาจจะได้ของแพงที่ต่างชาตินั้นเขามีการขายกันออกมาก็ได้ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะหลายๆบร.ก็คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มในการฟื้นตัวเพียงแต่ว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานก็คือจะฟื้นตัวก็ไม่ได้ฟื้นตัวมากนักนะคะกรอบที่มีการประเมินไว้ก็คือ1,690 ถึง 1,730 จุดค่ะในสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามนะคะปัจจัยต่างประเทศเรื่องของประธานว่าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ที่จะมาแทนนางเจเน็ตเยลเลนนะคะซึ่งก็ทราบพอจะทราบรายชื่อกันอยู่แล้วก็คือเจอโรมพาวเวลที่น่าจะมาแทนนะคะซึ่งในเรื่องของนโยบายนั้นเจอโรมเองก็เป็นแนวนโยบายเดียวกับที่นางเจเน็ตเยลเลนดำเนินการอยู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งในเดือนที่เหลือธันวาคมเนี่ยก็คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าหลังจากที่เจอโรมพาวเวลถูกประกาศชื่อออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเขาจะมีถ้อยแถลงอย่างไรบ้างถึงแนวโน้มและก็ทิศทางเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือนโยบายการทำงานของเขานะคะและรวมถึงแผนปรับลดภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยที่ค้างคามาอยู่นานว่าจะมีการเดินหน้าหรือมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนนะคะเอาล่ะมาดูความเคลื่อนไหวในส่วนของกตต.กันบ้างนะคะทางด้านของคุณประกิตบุญยัตทิตินะคะรองเลขาธิการของกตต.เนี่ยก็ฝากเตือนไปถึงบรรดานักลงทุนนะคะในการที่จะต้องมีการศึกษาข้อมูลของหุ้น IPO หรือหุ้นที่เสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรกจากการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนหรือว่าไฟลิ่งของหุ้นตัวนั้นๆก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนรวมถึงต้องมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นที่ลงทุนผ่านข่าวที่เปิดเผยของตลาดหลักทรัพย์รายงานประจำปีหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์รวมทั้งมีการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะมีสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ในการที่จะไปออกเสียงปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนค่ะโดยกตต.บอกนะคะว่าสำหรับสิ่งที่บรรดาผู้ลงทุนเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ผู้ลงทุนจะต้องอ่านไฟลิ่งก็คือว่า1ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขายความเป็นมาภาพรวมธุรกิจฐานะการเงินแล้วก็ผลการดำเนินงาน2ก็คือปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน3รายการระหว่างกันเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีการพึ่งพิงบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์การดูแลไม่ให้มีการถ่ายเทผลประโยชน์อย่างไร 4. คำอธิบายหรือการวิเคราะห์ฐานการเงินและผลดำเนินการที่อาจจะช่วยให้รู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรองเลขาธิการกตต.นั้นยังบอกอีกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกตต.นั้นก็ถือว่ามีการร่วมมือร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำงานประสานกันเป็นทีมมากขึ้นนะคะก่อนที่บริษัทเนี่ยจะยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกับกตต.ตลาดหลักทรัพย์เองก็จะมีทีมงานการตลาดในการชักชวนบริษัทเข้าระดมทุนและหารือกตต.เบื้องต้นก่อนจากนั้นก็จะมีการดำเนินงานไปตามขั้นตอนและแก้ไขเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าคุณสมบัติตามเกณฑ์กตต.ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าบริษัทส่วนใหญ่สามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด MAI ได้นอกจากนี้กตต.เองก็มีการผ่อนปลนนะคะเพื่อที่จะลดอุปสรรคในการเข้าตลาดเช่นคุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือว่า CFO หากช่วงที่บริษัทกำลังยื่นเข้าตลาดแต่ CFO เนี่ยลาออกระหว่างทางแต่ถ้าสมุดบัญชีอยู่มานานมีความรู้และประสบการณ์เนี่ยก็สามารถที่จะอนุโลมได้นะคะในส่วนของ CFO เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขามีเกณฑ์นะว่า CFO จะต้องดำรงในตำแหน่งบริษัทเป็นเวลา1ปีก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
แต่ตอนนี้อนุโลมแล้วว่าไม่จำเป็นที่ต้องดำรงตำแหน่งครบ1ปีแต่ว่าในส่วนของคณะทำงานเช่นสมุดบัญชีจำเป็นต้องอยู่ครบ1ปีนะคะเพราะว่าต้องการให้มีความเข้าใจในธุรกิจพอสมควรค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามคุยหุ้นค่ะ